สวัสดีครับพบกับช anel ของ Super Hero EO สำหรับน้องๆที่มีสอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์นะฮะที่อยากให้ช่วยแบบสอนวิธีการต่อตัวปิกอัพตัวจากปิกการ์ดนั่นเองที่เป็นแบบทรงสตรัตตัวทั่วไปนะฮะก็วันนี้ก็เลยจะทำเจาะลึกรายละเอียดมาผมก็ถอดชุดดอกนี้เอาไว้อยู่มีอยู่ชุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันต่อยังไงบ้างนะฮะทีนี้โดยหลักๆแล้วมันก็จะต่อประมาณนี้ถ้าบอกว่าเราจะเปลี่ยนเฉพาะปิกการ์ดหรือว่าจะยกชุดปิกอัพออกเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการไปในนั้นก็แล้วกันนะฮะตัวนี้แล้วก็มาดูวิธีการทดสอบกันด้วยนะฮะว่ามันทดสอบอย่างไรนะฮะที่ทำให้เรารู้ว่าเออมันใช้งานได้แล้วประมาณนั้นนะฮะก็ต่อตามผมดูลองดูนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่วิธีการนะฮะไปเลยก็โอเคครับสำหรับน้องๆที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวการต่อปิกอัพนะฮะที่อาจจะเปลี่ยนตัวปิกการ์ดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้เราก็ผมมีปิกการ์ดอยู่ชุดนึงเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะโดยที่ไม่ต้องต่อกีตาร์ก็เพราะว่ามันจะเห็นชัดกว่าประมาณนั้นนะปกติแล้วมันก็จะเป็นสแตทมันก็จะเป็นซิลิเตอร์5ฐานแบบนี้นะฮะ5แก๊กตัวนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฮัมเบอร์เกอร์แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบนี้ฮะฮัมเบอร์เกอร์ซิงเกิลคอยล์ฮัมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นฮัมเบอร์เกอร์ซิงเกิลคอยล์ซิงเกิลคอยล์ประมาณนั้นก็อาจจะเป็นซิงเกิลคอยทั้งหมดก็ได้อันนี้เราจะพูดกันในกรณีของที่ตัวสายของชุดปิกอัพมันมีแค่2เส้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วบางรุ่นก็อาจจะมีแบบว่าเลือกได้เลือกแบบให้มันแรงหรือให้มันแบบเหมาะสมได้ที่เป็นปิกอัพแบบหลายๆรุ่นที่มีสายหลายเส้นนะฮะมีสีเขียวสีน้ำเงินสีขาวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวนั้นก็ต้องไปดูแวริ่งของเขาว่าตัวฮอตคือตัวไหนตัวไหนเป็นตัวต่อร่วมนะต้องไปดูเอานะฮะอันนี้ผมมีผมยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้จะได้เห็นภาพนะฮะตัวนี้สังเกตว่ามันเป็นสายที่มีมา2เส้นหมดเลยนี้คือปิกอัพมันเป็นปิกอัพจีนมันก็เลยอาจจะมีสีสันหลากหลายไปหน่อยนะฮะจะมีสีแดงสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นหลักๆก็จะเป็นสีขาวกับชิวแบบนี้ก็คือเป็นกล่าวนั่นเองนะฮะมองเห็นไหมเป็นกาวเพราะกาวเหมือนขั้วแบบที่ไม่มีหุ้มอะไม่มีที่หุ้มอยู่เป็นแบบนี้ไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ขาวหรือไม่ก็แดงอะไรประมาณนะฮะสายสีแดงกับอันนี้แต่ตัวนี้ถ้ามันมามีแบบจับคู่สีอื่นๆกับสีดำเราก็อนุมานได้เลยว่าให้มันเป็นสีดำเป็นกาวนั่นเองนะฮะส่วนใหญ่สีดำก็จะเป็นกาวก็คือต่อลงกาวนั่นเองวิธีการก็ไม่ยากนะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนปิกอัพออกจากปิกการ์ดเดิมจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปเซตอะไรจากตรงนี้เลยฮะเราถอดแค่ชุดนี้ชุดที่เป็นตัวแจ็คแค่นั้นเองนะฮะตัวแจ็คที่ออกมาเพราะว่ามันจะมีแค่2เส้นเหมือนกันแจ็คก็มีกาวกับสัญญาณนะฮะก็คืออาจจะเป็นสีอื่นๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่กาวก็จะเป็นแบบชิลแบบนี้เลยชิลแบบไม่มีตัวหุ้มเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าชิลไม่มีก็จากดูจากขั้วก็ได้ถ้าบอกใครทำสายขาดไปนะฮะขั้วข้างในเห็นไหมฮะตัวที่เป็นกาวมันก็จะติดหัวแผงใหญ่แบบนี้แผงแบบแผงตัวติดเนี่ยลองเอาแจ็คมาเสียบดูก็ได้เอาหัวแจ็คมาเสียบดูแล้วก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นพื้นที่ใหญ่สุดมันก็จะเป็นกาวนะฮะตัวที่เป็นหัวที่ว่าผ่านตัวขีดอะไรเงี้ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่ตัวล็อกตรงนี้มันก็จะเลยเป็นสัญญาณนะฮะสัญญาณเรียกว่าสัญญาณกับกาวก็แล้วกันเห็นไหมฮะมันจะอยู่รอบนอกตัวนี้ติดกันเห็นไหมฮะตัวนี้กับตัวนี้ติดกันรอบนอกตัวนี้ก็เลยกลายเป็นกราวไว้เพราะมันมีแค่2เส้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะฮะวิธีการต่อตัวนี้มันต้องเข้าหัวลุ่มหลักเพราะว่าตัวแจ็คมันจะต้องทำหน้าที่ให้หัวลุ่มเป็นตัวเปิดสัญญาณทั้งหมดประมาณนั้นนะฮะต้องผ่านหัวลุ่มตัวแรกก็คือหัวลุ่มตัวนี้เราก็เลยต้องมาต่อตัวนี้นั่นเองปกติถ้าบอกว่าเรามีชุดวงจรอยู่แล้วก็ไม่ยากฮะบัดกี้ออกแค่ตรงนี้ฮะตรงขั้วนี้ขั้วนี้คือเป็นกาวนะฮะส่วนใหญ่ก็คือจะทำขั้วที่ด้านขวาสุดของวอลลุ่มนะฮะเป็นกาวก็ต่อกาวแบบนี้เลยก็ได้บัดกี้แบบนี้ฮะเดี๋ยวมันร้อนไหมเนี่ยพอดีเสียบหัวแรงไว้แล้วนานพอสมควรขั้วที่3แล้วกันจะเห็นภาพไม่ติดมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่แบบนี้ผมจะใช้ตะกั่วมาไลฟ์มาเลยก็ได้เขาเรียกว่าไลฟ์ตะกั่วเข้าไป
เอาตะกั่ววางเขาไม่พลาดไปนี่เลยลงแบบนี้เลยนี่ฮะติดไปแล้วตัวนี้คือกาวกาวคือตัวไหนกาวก็คือเดี๋ยวขอไล่ตะกั่วตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงจากขั้วนี้วันนี้เปิดพัดลมไปด้วยอาจจะพัดลมช่วยเป่าให้มันเย็นว้าโอเคนี่ติดอยู่กาวก็คือเส้นชิวนั่นเองฮะเส้นชิวที่บอกฮะสายชิวตัวนี้กาวเราก็เอาไปร่วมนี้เลยร่วมตรงฐานของมันนะฐานของวอลุ่มต่างๆนี่ก็คือมันเป็นกาวทั้งหมดเราต้องต่อมันให้ติดทั้งหมดมันจะได้ไม่มีเสียงจี่ฮะช่วยลดเสียงจี่ได้นะแบบวอลุ่มแต่ละตัวประมาณนะฮะมันก็คือต้องลงกาวทั้งหมดผมก็จะลงกาวเอาชิวมาลงกาวที่แท่นของตัววอลุ่มนะฮะตัวด้านหลังนั่นเองนี่ทีนี้ก็จะเหลือขากลางของวอลุ่มขากลางนะฮะไอตัวขาด้านอีกด้านหนึ่งมันมาถ้าเข้าซิเล็กเตอร์พวกนี้แต่ถ้าบอกว่าเราต่อคือจากวงจรเดิมชุดวงจรเดิมเราต้องถอดแค่ชุดนี้ฮะชุดตัวของแจ็คนั่นเองแค่แจ็คเส้นเดียวอย่างนี้ตัวอื่นก็ไม่จำเป็นต้องไปถอดมันไม่ต้องไปถอดหรือมันก็ได้เพราะว่ามันก็ต่อเหมือนเดิมนั่นแหละพูดง่ายๆอ้าวอีกเส้นหนึ่งครับก็เข้าขากลางเลยขากลางที่เป็นวอลุ่มนะฮะคือส่วนใหญ่ก็ต่อแบบนี้ฮะไม่แตกต่างกันถ้าจะแตกต่างกันก็คือแตกต่างตรงของพวกซีเล็กเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะฮะผมก็ต่อเรียบร้อยกาวกับขากลางของวอลุ่มตัวแรกนะฮะแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือต่อแจ็คได้แล้วนะส่วนตัวนี้ที่ยังไม่ได้ต่อมันก็เข้าซีเล็กเตอร์ปกตินะอันนี้ตัวเป็นฮัมบักเกอร์ผมยังไม่ต่อนี่จะต่อให้เป็นตัวอย่างก็ตัวขั้วมันอ่ะมันก็จะมีชุดที่เป็นขั้วที่ต่อสวิตช์นั่นเองฮะถ้าบอกว่าใครไปรื้อมันก็ไปหาแวริ่งเอาในเน็ตนะฮะมีเยอะแยะนะฮะจะได้เห็นภาพชัดกว่านี้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะเรียงแบบนี้นะฮะเรียงแบบตัวท้ายสุดตัวท้ายสุดก็จะเป็นตัวหลังปิ๊กอัพตัวหลังนะตัวท้ายสุดก็คือตัวแรกนะเรียกว่าตัวแรกตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นปิ๊กอัพตัวบิดตัวต่อมาก็เป็นตัวกลางอย่างนี้อีกตัวต่อมาก็เป็นตัวเน็กประมาณนะมันก็จะเรียงแบบนี้ส่วนใหญ่อันนี้เหมือนกันนะฮะต่อแล้วนี้ก็จะต่อปอกสายให้มันยาวนิดนึงเพื่อจะให้มันมาลงกลาวเหมือนกันนะลงกลาวจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเปลี่ยนชุดปิกอัพเปลี่ยนปิกการ์ดจากตัวเดิมมาเป็นตัวนี้ก็แทบจะไม่จำเป็นต้องถอดชุดพวกนี้ออกนะฮะชุดตัวซีเล็กเตอร์พวกเนี้ยเล็กๆแล้วไม่จำเป็นต้องถอดพวกนี้ก็ไม่ต้องถอดเพราะว่าขันน็อตแล้วยกมาทั้งชุดเลยขันน็อตยกมาทั้งชุดเลยนะฮะก็ที่จะถอดจริงๆก็คือแค่ตัวแจ็คนี้ฮะแจ็คที่เป็นสัญญาณเข้าตัวขา2ของวอลลุ่มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ลงกาวแท่นไปนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูว่ามันใช้ได้ไหมตรงนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะฮะผมว่าปิดไปแล้วนะเข้าใจแล้วนะตรงนี้วิธีการบัดกีตัวนี้เรียบร้อยมีแค่ชุดเดียวกับตัวนี้ส่วนใหญ่อยู่หน้าสุดเป็นตัวหลังตัวกลางคือตัวกลางตัวเน็กก็เป็นตัวนี้เป็นตัวที่3ส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่แน่เหมือนกันบางรุ่นอาจจะมีข้อแตกต่างกันไปวิธีการเทสเราก็ไม่ยากเราก็ออกคู่แบบนี้แล้วเราก็มาลองกันด้วยการเสียบสายแจ็คเข้าไปมาสายแจ็คนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเสียบสายแจ็คเข้าไปเพื่อจะทดสอบให้ดูว่ามันจะดังหรือไม่ดังเราอาจจะเสียบแอมก็ได้หรือว่าเสียบแอมแหละเสียบแจ็คหัวแอมไปเลยครับปกติผมก็จะเสียบเข้าตัวลำโพงผมเพื่อจะให้มันดังดูว่าเราต่อแล้วมันดังถูกต้องตามขั้วที่เราต่อไหมโอเคมันก็ต้องเปิดวอลลุ่มได้วอลลุ่มเราเปิดเราหมุนวอลลุ่มได้ใช่ไหมครับอันนี้คือซีเล็กเตอร์ตัวหลังมันก็ต้องตัวนี้ต้องดังฮ
ะอะไรที่เป็นโลหะนะฮะมาจี้มันจะดังกอกๆๆแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะได้ยินไหมเอ่ยวันนี้วิธีการทดสอบว่าเราต่อถูกต้องหรือไม่ผมเปิดโวลูมดังค่อนข้างดังนะเราปิดโวลูมไปมันจะไม่ดังไม่ดังละเปิดโวลูมอันนี้คือซีเล็กเตอร์ตัวหลังสุดก็จะเป็นบิดปิกอัพนะฮะอีกตัวนึงมันต้องเป็นคู่กันถ้าให้มันถูกต้องก็คือตัวนี้ตัวกลางกับตัวหลังมันต้องดังทั้งคู่แบบนี้กดแบบนี้มันเป็นเนื่องจากแม่เหล็กมันก็เหมือนกับไมโครโฟนนั่นเองนะฮะมันดูดพอสมควรมันก็เลยทำให้มีเสียงแบบนี้ได้เราใช้วิธีการเคาะแบบนี้ฮะเพื่อให้ได้ยินต่อไปตัวกลางเซเลกเตอร์ตัวกลางมันต้องดังตัวเดียวตัวอื่นต้องไม่ดังนี่ก็ไม่ดังอันนี้ก็ไม่ดังประมาณนั้นมันต้องดังนี่ต้องดังตัวนี้ตัวเดียวต่อไปฮะก็เป็นคู่หน้าเป็นตัวกลางกับเน็กก็ต้องดังแบบนี้แตะมันแล้วก็ต้องดังเหมือนกับไมโครโฟนนั่นเองแล้วต่อไปก็เป็นเน็กตัวเดียวตัวนี้ก็ต้องไม่ดังเห็นไหมฮะตัวนี้ดังแปลว่าทุกอย่างต่อถูกต้องเรียบร้อยแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาปิดโวลูมก็ไม่ดังทั้งหมดไม่มีอะไรดังวิธีการทดสอบแล้วก็วิธีการต่อก็หวังว่าน้องมือใหม่น่าจะพอจะเข้าใจนะครับไม่สงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้จริงๆมันมีการต่อแค่นี้เองนะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนตัวพิกัดอย่างเดียวหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ได้นั่นแหละมันก็มีชุดที่เขามาถ้ามองว่าเรามาซื้อมาไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าก็ต้องหาพวกไดอะแกรมแวริงในอินเทอร์เน็ตก็มีนะฮะสำหรับพิมพ์ไปว่าเหมือนกับว่าสำหรับสแตทซีเล็กเตอร์5ทางอะไรประมาณนี้ครับพิมพ์ว่าแวริงสแตทซีเล็กเตอร์5เวเนี่ย5เว5แล้วก็พิมพ์คำว่าเว5ทางส่วนใหญ่ก็จะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษมันจะหาเจอนะฮะหรือว่าเป็น3ทางแล้วก็พิมพ์ไปว่า3เวแบบนี้นะฮะประมาณนั้นหรือว่าอื่นๆที่เราจะต่อมีแวริงสายที่มันไม่เหมือนกันสายสีแดงสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่นั้นอีกกรณีหนึ่งที่พิกอัพต่างกันไปแล้วก็ต้องไปจับคู่เอาแล้วแต่ละยี่ห้อก็อาจจะต่างกันไปเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องไปทดสอบกันดูประมาณนั้นนะฮะแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องที่สงสัยอยู่ก็หวังว่าลองไปทำดูแล้วกันว่าติดตรงไหนแล้วก็มาถามเอาได้เหมือนเดิมนะฮะยังไงก็สอบถามทางเพจก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆได้เหมือนกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ